สถานีตำรวจภูธรแม่สอดได้จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจหรือกตอตรอสอพอแม่สอดครั้งที่หนึ่งประจำปี2561ค่ะณนห้องประชุมชั้นสองสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอด พันตำรวจเอกภาสกรกลั่นหวานผู้กำกับการสถานีตํารวจภูทรแม่สอดพร้อมด้วยนายอำนาจนันทหารรองคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจหรือกตอตรสอพอแม่สอดได้ร่วมกันเปิดการประชุมตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจหรือกตอตรอสอพอแม่สอดโดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอก,กชนที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วมประชุมกว่า30คนซึ่งทางเทศบาลนครแม่สอดโดยดรเทิดเกียรติจินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายสั่งการให้ว่าที่พันตรีไพฑูรย์ปริญญาธรรมกุลรักษาการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมดังกล่าวระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องเสนอเพื่อทราบและแจกใบประกาศนียบัตร แก่ข้าราชการตำรวจดีเด่นแต่และสายงานแนวทางการยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจปัญหาวินรถจักรยานยนต์รับจ้างร้องเรียนรถสามล้อพมา่าแย่งอาชีพรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจงานด้านการป้องกันและปราบปรามงานด้านปราบปรามยาเสพติดงานสืบสวนและสอบสวนงานจราจรเรื่องข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาการกำหนดวันเวลาการประชุมครั้งต่อไปและเรื่องอื่นๆ